หมายถึงว่าตัวจมูกเพชรอะครับที่ที่ลูกใหญ่ลูกเล็กอะครับลูกอมอะอที่ที่น้องปู่น้องปู่อะไรให้หลวงพ่อไว้หลวงพ่อไม่เอาพ่อหายกระสงไว้แล้วก็ต่อทอดมาเป็นอยู่พี่นันมั่งอยู่พี่สำนึกมั่งครับ แต่ตอนนี้เวลาปลูกเสกก็ครับใช้ลูกอมสองลูกเนี่ยผมน้ำมนต์ก็วัตถุมงคลต่างๆในเบ้าโมสดครับเชือกนี้หลวงพ่อเล่าสิคะเชือกนี้ได้เก็บกระเป๋าเจมบอลของพ่อนี่คือเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีทหารคอยถือให้นะครับเดี๋ยวนะครับเวลาไปไหนเดี๋ยวทหารจะถือให้ทหารจะสื่อให้แต่ถ้าปลุกเสร็จแล้วผมถือเองอ๋อครับถือเองแล้วผมก็จะเอาไว้จากประเทศใส่ไปในกระเป๋าเจมบอลพ่อครับต้องปลุกเสกด้วยก็คือจะเข้าพิธีครับหลวงพ่อไปร่วมพิธีที่ไหนก็จะเอาชุดของในเจมบอลเนี้ยเข้าร่วมพิธีด้วยโอ้โหก็แปลว่าทุกที่เลยนะก็แหวนเนี่ยครับเข้าพิธีตลอดเข้าพิธีในพิธีสำคัญนะที่หลวงพ่อร่วมนะฮะก็จะเอาเข้าไปปลูกเสกพร้อมกันด้วยอย่างที่ในพิธีที่ในโบสถ์พระแก้วอ่ะครับบางทีก็ห้ามคนถ่ายรูปครับใครเข้าไปได้หรอกครับผมเข้าไปถ่ายหมดครับเข้าไปถ่ายวิดีโอเนี่ยถ่ายหมดสมเด็จนะทั้งราชทั้งเลิศถ่ายหมดถ่ายที่ร่วมพิธีในวันนั้นนะครับเราเข้าไปหลวงพ่อครับถือสิทธิ์ไม่มีใครห้ามครับปกติเขาห้ามก็ห้ามถ่ายรูปก็ห้ามในวัดพระแก้วนะครับผมถ่ายไปตอนหลังนี้ใครไปด้วยเมื่อก่อนที่ผมไม่รู้ผมก็ใครอยากได้ก็อาจให้ครับตอนหลังนี้เขาไม่ออกในทีวีผมยังกลัวเลยกลัวเขาจะจับผมว่าเราไม่ได้อนุญาตเราก็ไปถ่ายครับกลัวกันคือเรารู้นะแต่ก็ไม่มีถ่ายพระสมเด็จถ่ายสมเด็จธีรยานสมเด็จอาจารย์ฟืนวัดตามยาเกจิพระเกจิดังๆนะในยุคสมัยของหลวงพ่อนะมาร่วมพิธีพร้อมกันครับก็มีหลายอย่างที่หลวงพ่อท่านเมตตาท่านให้แต่บอกได้ว่า